กรี๊ดสนั่นพีชานนท์ได้เลิกประกาศข่าวดีคุกเข่าขอแพทณปภาแต่งงานหวานฉ่ำพีชานนท์ได้เลิกประกาศข่าวดีเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแพทณปภาแต่งงานทริปอิตาลีสุดโรแมนติกเพื่อนดารากรี๊ดสนั่นแห่ยินดีล้นหลามได้เลิกประกาศข่าวดีรับปีใหม่พีชานนท์โพสต์ภาพสุดเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแพทณปภาแต่งงานที่ประเทศอิตาลีท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกหลังคบหาดูใจกันมา2ปีเพื่อนดาราและแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่โดยก่อนหน้านี้แพทเคยให้สัมภาษณ์ว่าแหวนเพชรเม็ดโตที่สวมบนนิ้วนางข้างซ้ายนั้นเป็นแหวนที่พีขอมั่นตนไว้ก่อนเพราะเห็นความตั้งใจของแฟนหนุ่มรุ่นน้องแม้อายุจะห่างกันถึง14ปีแต่ตลอดระยะเวลาที่คบกัน2ปีพีไม่เคยทำให้แพทร้องไห้เลยสักครั้งเดียวความดีและความเสมอต้นเสมอปลายของแฟนหนุ่มทำให้สามารถเอาชนะใจตนได้และที่สำคัญหนุ่มพียังรักและเข้ากันได้ดีกับน้องเรซซิ่งลูกชายคนเดียวของแพทอีกด้วยพีขอแพทแต่งงานล่าสุดวันนี้วันที่2มกราคม67หนุ่มพีก็ได้เลิกประกาศข่าวดีโพสต์ภาพตอนที่ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแพทณปภาแต่งงานไปเมื่อวันที่18ตุลาคม2566ที่ผ่านมาโดยเขียนแคปชั่นระบุว่า18 th October 2023 16.06 Italy Time The Day I Will Never Forget ซึ่งก็มีเพื่อนดาราในวงการและแฟนๆที่เชียร์คู่รักพีแพทมาตลอดเข้ามาแสดงความยินดีสุดดีใจที่เห็นความรักของทั้งคู่สุโกงอมและอวยพรเริ่มต้นชีวิตคู่อยู่ดูแลรักกันตลอดไปพี่ขอแพทแต่งงานนักพากย์คนดังเผยรถถังถอนตัวไฟชกเซกาว่าเพราะร่างกายไม่สมบูรณ์หลังจากก่อนหน้านี้รถถังจิตเมืองนนยอดนักชกชาวไทยสอดถอนตัวจากศึกมวยวัน165ในรุ่นไฟเวทซูเปอร์ไฟท์5ยกที่จะขึ้นชกกับทาเครุเซกาว่านักมวยชาวญี่ปุ่นตามโปรแกรมในวันที่28มกราคม67ที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่ารถถังอาจจะถอนตัวจากการชกแมตช์นี้และจะเป็นซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9จะเป็นผู้ที่ขึ้นชกกับทาเครุเซกาวะแทนซึ่งแฟนๆต่างสงสัยว่าเพราะเหตุใดนักชกวัย26ปีจะถอนตัวจากไฟดังกล่าวล่าสุด Facebook หนุ่ยไดโน่มวยไทยคลาสสิกหนุ่ยดีโน่มวยไทยคลาสสิกของพิธีกรและนักพากย์มวยคนดังได้โพสต์ข้อความยืนยันว่ารถถังจะถอนตัวจากไฟดังกล่าวระบุถึงสาเหตุการตัดสินใจถอนตัวดังกล่าวของรถถังโดยระบุว่ารถถังจิตเมืองนนท์แจงถอนเพราะสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์จริงๆไม่เคยคิดหนีชกกับทาเครุเซกาว่าอยากบอกทุกคนที่คอมเมนต์อยากบอกตรงนี้ผมไม่มีหนีแล้วไฟนี้นะแพ้ชนะผมไม่อะไรมากมายเพราะผมไม่ใช่เจ้าของแชมป์ผมเป็นผู้ท้าชิงแล้วค่าตัวตั้ง 4-5 ล้านผมจะหนีทำไมไม่ว่าจะแพ้ชนะผมได้แน่นอนแต่ผมเจ็บจริงๆแล้วถ้าผมไม่สมบูรณ์ไปชกรายการเขาเสียวันแชมเปี้ยนชิพมันต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างรายการระดับโลกครับปาเกียวยืนยันเองปี2024รีแมตช์ฟลอยด์เมเวเธอร์คู่ปรับเก่ามวยโลกอีกครั้งแมนนี่ปาเกียวยอดมวยฟิลิปปินส์อดีตแชมป์มวยโลก8พิกัดรุ่นแย้มมีแผนจะขึ้นชกไฟพิเศษกับฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์คู่ปรับเก่าอีกครั้งภายในปี2024คาดเป็นการจัดโดยไรซินโปรโมชั่นดังของประเทศญี่ปุ่นปาเกียวพ่ายแพ้ให้เมเวเธอร์ในการชกเมกาไฟท์ในปี2015ก่อนจะประกาศแขวนนวมหลังไฟพ่ายยอเดนิสอูกัส
มวยชาวคิวบาในปี2021เพื่อเข้าสู่เวทีการเมืองในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ก็อกหักไปโดยเร็วๆนี้อดีตแชมป์โลกวัย45ปีจะคืนสังเวียนอีกครั้งในการชกกับบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยระดับตำนานในวันที่20เมษายนนี้ที่ประเทศไทยล่าสุดระหว่างที่ปาเกียวซึ่งเดินทางไปเป็นแขกรับเชิญในการชก MMA ไฟของไรซินที่ไซตามะซูเปอร์อารีนาประเทศญี่ปุ่นถูกโนบุยุกิซาซากิบาระ CEO ของไรซินเชิญขึ้นไปพูดบนเวทีซึ่งปาเกียวเผยว่าผมจะมีการชกไฟใหญ่กับซึ่งปาเกียวหันไปหาซาซากิบาระเพื่ออย่างเชิงว่าสามารถเผยโปรเจกต์นี้ได้หรือยังซึ่งโปรโมเตอร์ชาวญี่ปุ่นพูดให้แทนว่ากับฟลอยด์เมเวเธอร์ทำให้ปาเกียวพูดต่อไปได้ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะพูดได้ไหมแต่เมื่อพูดได้ก็ต้องบอกว่าผมตื่นเต้นขอบคุณไรซินผมตื่นเต้นกับไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นผมจะหวังว่าจะได้เจอกับทุกคนอีกที่ญี่ปุ่นในหลวงพระราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนในร้อยตำรวจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อเวลา 18:45 นวันที่22พฤศจิกายน2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2565ณหอประชุมชุนหวันโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชุนหวันโรงเรียนนายร้อยตำรวจโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติศาสตราจารย์สุภชัยยาวประภาสนายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจพลตำรวจโทสนิทสำราญสำรวจกิจผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จการศึกษาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเบิกผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกนายตำรวจสัญญาบัตรชายผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565จำนวน121รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรตามลำดับและพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นายตำรวจสัญญาบัตรชายประจำปีการศึกษา2564จำนวน3รายและพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นายตำรวจสัญญาบัตรหญิงประจำปีการศึกษา2564จำนวน1รายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อให้นายตำรวจสัญญาบัตรน้อมนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย